ถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ไม่รู้แท็กคุณจะช่วยดีไหมครับอยากให้แท็กช่วยสักหน่อยหรือว่าทุกคนรู้สึกว่าเก่งแล้วนะฮะตอนนี้เรารออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอ 75,000 เกมจะเริ่มนะครับเรายังมีเวลาอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่อยากให้ช่วยไหมครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีข้อ6ข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ9นะครับ6 7 9พิมพ์แท็กนะครับตามด้วยตัวเลขนะครับพิมพ์แท็กๆตามด้วยตัวเลขนะครับลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์แท็กๆตามด้วยตัวเลขนะครับพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยว่าอยากจะให้ช่วยข้อไหนจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนจับคู่คำเดี๋ยวเราจะพูดคีย์เวิร์ดนะของโจทย์นะฮะ1คำแล้วเราก็จะพูดช้อยให้3ช้อยแล้วก็ลองไปปรึกษากันเองนะครับขอให้วันนี้เนี่ยทุกคนพูดอย่างสุภาพด้วยนะฮะอย่าเกเรใครเกเรยูสเซอร์ของคุณนะฮะยูสเซอร์ของคุณอาจจะบินได้นะครับตอนนี้ผลโหวตเป็นไงบ้างครับลองโหวตมาครับเป็นยังไงบ้างครับ6 6 6 9นะฮะ7 6 6 9 7นะครับตอบที่6หรือเปล่าครับ7ก็เยอะนะครับ7ก็เยอะอ่ะเดี๋ยวรอวัดอีกสักประมาณ10วินะครับแท็กๆตามด้วยตัวเลขเลยครับมาครับลองพิมพ์ดูครับว่าจะเป็นข้อไหนดีนะครับ3ข้อนี้ก็มีข้อหนึ่งง่ายอีก2ข้อก็ยากอยู่นะครับก็ลองพิมพ์ดูครับโอเคสรุปที่เลขอะไรครับสรุปที่เลขอะไรครับโอเคสรุปที่ข้อ6นะครับเดี๋ยวผมจะพูดคีย์เวิร์ดของโจทย์ให้แล้วผมจะบอกช้อยให้3ช้อยแล้วก็ไปคีย์เวิร์ดของโจทย์ของข้อที่6วันทะเลโลกครับนะฮะโจทย์1 2 3เลข8และเลข19โอเคทุกคนเตรียมความพร้อมดีๆครับถ้าคุณสามารถสะสมได้เกิน 1,000 บาทคุณสามารถนะครับคุณสามารถถอนไปใช้ทำอะไรก็ได้นะครับถอนไปทำอะไรก็ได้นะครับข้อไหนไหวก็บอกไหวครับข้อไหนไม่ไหวเนี่ยก็บอกสามีของคุณได้นะครับสามีของคุณได้นะครับพิมพ์ได้เลยบอกได้เลยนะจะพยายามช่วยสุดความสามารถนะครับ 73,000 แล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีๆครับเราจะนับถอยหลังณบัดนี้นะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับใครที่เตรียมเรื่องรถไฟเนี่ยรถไฟฟ้าเอาไว้นะครับเตรียมตัวเลยวันนี้ได้ใช้แน่นอนผีไทยได้ใช้แน่นอนนะครับ74,000แล้วนะครับเตรียมตัวนับถอยหลังครับ5เตรียมตัวนะครับ4 3 2 1คำถามแรกมาครับควายเหล็กคือสิ่งใดต่อไปนี้ครับ1รถไถนา2ควายกายพันนะครับ3ควายใส่ขาเทียมควายกายพันมันเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ในเรื่องมาร์เวลหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เรียกว่ามนุษย์กายพันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะมันเป็นยังไงครับควายเหล็กคือสิ่งใดต่อไปนี้นะครับควายใส่ขาเทียมอ๋อถ้าควายเหล็กคือควายที่แบบขาหักเนี่ยเลยใส่ขาเทียมนะครับคือควายเหล็กเนี่ยมันเป็นภาษาปากของชาวไร่ชาวนานะฮะโดยสมัยก่อนเนี่ยควายเนี่ยเป็นแรงงานหลักในการไถนาแต่ปัจจุบันนะครับเครื่องจักรเนี่ยอย่างจุดที่เราจะเฉลยต่อไปนี้เนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชาวบ้านมากๆเลยนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะควายเหล็กนะนั่นคือรถไถนานั่นเองรถไถนามีคนตอบควายกายพันธุ์ด้วยมีคนตอบควายใส่ขาเทียมด้วยนะครับคือควายเหล็กเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะครับใส่น้ำมันแล้วแบบโอ้โหมันสามารถทำงานได้หามรุ่งหามค่ำเลยนะครับกลายเป็นแบบว่าพันธุ์ที่แบบมีกรงเล็กกรงเล็บนะงอกออกมาแบบบูเบอรีเลยนะครับผมนะไม่ใช่นะมันสามารถทำงานได้ดีมากๆเลยนะสำหรับควายเหล็กนะครับผ่านไปแล้ว1ข้อครับสบายมากเลยครับคำถามข้อที่2มาครับโดยทั่วไปนะสิ่งใดจะงอกออกมาจากเมล็ดพืชเป็นอันดับแรกฟังไว้นะครับอันดับแรกนะครับ1ใบอ่อน2รากแรกเกิดครับ3ลำต้นครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราอาจจะมองว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจจะมีบางส่วนงอกออกมาแล้วเราคิดว่าไอ้นี่แหละงอกเป็นส่วนแรกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดินแล้วหรือใต้กระดาษทิชชู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยงอกออกมาก่อนนะครับเราจะตอบว่าอะไรนะครับลองตอบดูแล้วกันนะครับอ้าวเห็นไหมครับหลายๆคนที่โอ้โหหายไป 30,000 กว่าคนนะครับไม่น่าเชื่อออกมาจากเมล็ดพืชเป็นอันดับแรกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือรากแรกเกิดครับผมข้อที่2นั่นเองรากแรกเกิดครับคือเขาเนี่ยเขามีความรู้นะแล้วเขาก็ได้ศึกษานะครับเขาบอกว่ารากเนี่ยจะโผล่ออกมาจากเมล็ดเนี่ยก่อนเลยนะครับนั่นคือสัญญาณแห่งชีวิตของเมล็ดพันธุ์ที่ได้ต้นขึ้นแล้วนั่นเองก็จะเติบโตเป็นต้นอ่อนและกลายเป็นต้นกล้าอันแข็งแรงต่อไปนั่นเองครับผ่านไปแล้ว2ข้อยังง่ายอยู่คำถามข้อที่3ก็พร้อมแล้วถ้าคุณพร้อมไปเล่นกัน
คำถามข้อที่3นะครับเฮ้ยโอ้ยสูจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตั้งอยู่ในภาคใดของประเทศไทยนะโอ้โหข้อนี้ง่ายคักๆเลยโอ้ไม่อยากจะว้าวเลยนะครับผม1ภาคเหนือ2ภาคตะวันออก3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอุดรธานีครับเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเที่ยวนะครับของภาคนี้เลยมีความสำคัญอย่างนะเห็นคำถามแล้วป๊าด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 นะโอ้ง่ายคักๆเลยง่ายคักนะเนื่องจากเป็นที่ตั้งแห่งแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงด้วยนะซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยพวกหมู่ฮะเอาไม่ใช่เรียกว่าหมู่เจ้านี่เรียกว่าอะไรเจ้านี่ตอบถูกแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องคือป๊าด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 นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ มีคนตอบผิดด้วยไปตอบภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกชลบุรีฉะเชิงภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายนะครับมือลั่นนะสาวอุดรน่ารักใช่แล้วครับน่ารักขนาดนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับคำถามข้อที่4มาครับคำถามข้อที่4มาครับผีในข้อใดไม่ได้มีรูปร่างเป็นเด็ก1ผีขโมย2กุมารทอง3ลูกกอกนะครับพูดถึงผีนะครับผีอะไรที่มันไม่ได้มีรูปร่างเป็นเด็กครับมีข้อหนึ่งในนี้เนี่ยมีรูปร่างมันไม่แน่นอนบางทีก็เชื่อว่าเป็นดวงไฟกลมๆ มีแสงแวบๆแวบๆ แต่มันไม่ใช่กระสือนะมักจะพบเห็นตอนกลางคืนนะครับในที่ที่มีน้ำแฉะนะครับไอ้เจ้าผีตัวนี้เนี่ยมักจะทำให้คนหลงทางนะครับผมหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่ายเลยอะไรประมาณนี้นะฮะคืออาจจะไปเจอแถวนั้นพอดีนะฮะเพราะคนที่เดินทางกลางคืนเนี่ยเมื่อเจอผีตัวนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นแสงไฟคนส่องไฟมาเลยเดินตามไปนะก็เลยหลงทางเลยนะฮะคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่4นะครับเก่งมากทุกคนนั่นก็คือผีขโมยแต่ถ้าพูดถึงผีนะฮะที่ผู้หญิงกลัวมากที่สุดนะฮะฟังไว้ดีๆนะผีที่ผู้หญิงกลัวมากที่สุดนะครับก็คือผีไม่มัวนั่นเองนะครับหรือผัวไม่มีแฮ่ผมเสียเวลาอีกแล้วตอบไม่ทันนะครับเสียใจด้วยไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปมีอีกหลายรอบนะครับคำถามข้อที่5มาครับคำถามข้อที่5มาข้อที่5โอเคครับจากตัวเลือกอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดใด1เพชรบูรณ์2เพชรบุรี3กำแพงเพชรนะครับนึกถึงอำเภอหนองย่าป้องไว้อำเภอหนองย่าป้องนะครับบางคนบอกโอ้โหออกจากสุขุมวิทก็งงแล้วใช้ชีวิตอยู่แถวลาสปาเขาอย่างเดียวเลยไม่เคยเดินทางออกไปไหนเลยนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวตอบได้แน่นอนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่นะอำเภอหนองย่าป้องนั่นเองนะครับนะฮะบางคนบอกว่าเคยไปเที่ยวด้วยนะครับที่นี่นะฮะอำเภอแก่งกระจานอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับแล้วคำตอบที่ถูกต้องเลยนะนั่นคืออำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับในประเทศไทยมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปานบุรีนั่นเองครับใครมีเวลาว่างอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาก็พยายามอ่านให้ได้ที่สุดนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบกันเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่มีหัวใจด้วยนะบางคนน่าสงสารมากเลยท่านนี้ได้เป็นนายกของแอปปัญญาจะแจกหัวใจทุกวันเลย เดี๋ยวรอวันเลือกตั้งก่อนนะฮะคำถามข้อที่6ทุกคนได้ตอบได้ช่วยกันดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่6มาครับวันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีข้อ1 1มิถุนาข้อ2 8มิถุนายน3 19มิถุนายนนะครับลองตอบดูครับผมนะฮะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนนี้เลยเห็นมั้ยฮะน่าจะแบบว่าผ่านหูผ่านตามาพอสมควรแล้ววันทะเลโลกนะฮะหรือวันมหาสมุทรโลกตรงกับวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกคีย์เวิร์ดแล้วนะครับว่าวันทะเลโลกและให้คุณจับคู่เอานะครับจับคู่1หรือ8หรือ19นะครับ1หรือ8หรือ19ลองตอบดูครับและคำตอบที่ถูกต้องนะฮะของข้อนี้วันทะเลโลกตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีนั่นเองครับเป็นวันสำคัญของโลกนะฮะวันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2535นะฮะโอ้สมัยนั้นแท็กยังไม่เกิดเลยนะครับนี่นี่แสดงว่าตอนนี้อายุ20ต้นๆเองนะฮะโดยความร่วมมือนะของกลุ่มประชาคมโลกณเมืองริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลนั่นเองครับผมนะฮะขอบคุณมากครับแท็กก็พยายามจะน่ารักให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผ่านไปแล้ว6ข้อนะครับที่เหลือต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับอันนี้คือครึ่งทางที่เหลือที่คุณ
พอหมูย่างมากไอ้มะกอกดำก็จะได้สีดำแล้วนะครับแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยแต่ถ้าจะเอาไอ้ช้อยข้อนี้เนี่ยมาทำเนี่ยเขาไม่นิยมไม่ควรด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยมีหลายพันเนี่ยใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยและคำตอบที่ถูกต้องนะก็คือข้อที่3นั่นเองครับหนังควายนะครับใครเขาจะเอามาทำการบ้าบอมากเลยนะครับมาดูดีกว่าหนังควายนะครับนี่นะฮะหนังควายนะครับเอาไว้ทานยังพอคุยกันได้นะแต่ทานที่ดีแล้วก็อย่าไปกินเขาเลยนะกินแค่ไก่แค่หมูก็บาปกรรมพอควรแล้วผ่านไปแล้ว7ข้อนะครับคำถามข้อที่8ขอดูหน่อยครับเราจะไปกันแบบช้าลงนะครับโอ้โหโว้โว้ข้อ8นะครับไม่น่าจะรอดแน่เลยนะครับโอเคนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองนะคำถามข้อที่8นะครับสู้ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการต่อสู้ครับคำถามข้อที่8มาครับศิลปะการต่อสู้ชนิดใดนะครับไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นครับ1วูซู2ยูซูนะครับ3คาราเต้ครับไม่ได้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับข้อนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะเคยได้ยินไหมว่านักสู้ส่วนใหญ่ที่จากประเทศบราซิลเนี่ยเขาจะเก่งในช้อยข้อที่ข้อที่2อย่างยูซูนะฮะส่วนคาราเต้เนี่ยว่าเอ้ยคาราเต้ประเทศอะไรเก่งก็จะมีพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะฮะเกาหลีก็เล่นได้นะครับแต่มันมีช้อยนึงนะฮะที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและคำตอบที่ถูกต้องลุ้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือข้อหนึ่งครับวูซูครับผมวูซูครับที่เขาร้องเพลงอ่ะอันนั้นหมูมูซูคนละกันนะฮะวูซูเนี่ยคือชื่อศิลปะการต่อสู้ของจีนนะฮะหรือที่เขาเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากังฟูที่แบบอารมณ์เหมือนแบบบูลลี่อย่างเงี้ยนะครับผมวูซูนั่นคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับถึงแม้ว่าในอดีตจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการต่อสู้ในศึกสงครามนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการประยุกต์นะครับมาเพื่อป้องกันตัวและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองครับเราเรียนรู้นะครับทักษะการป้องกันตัวเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถป้องกันตัวได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปหาเก่งวูซูนะเจอลูกปืนนัดเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครตอบวูซูนะคุณได้เล่นต่อในข้อ9นั่นเองนะครับโอ้โหข้อ9ยากมากเลยนะครับข้อ9ยากมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเตรียมตัวไปอย่างดีรับรองว่าตอบได้แน่นอนครับไหวบอกไหวครับไม่ไหวบอกแท็กครับคำถามข้อที่9จากระดับพื้นดินเป็นของประเทศอะไรครับ1เกาหลีเหนือ2ยูเครน3รัสเซียครับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกที่สุดนะครับของโลกใบนี้เลยนะครับคือรถไฟฟ้าที่มันลึกถึง360ฟีตนะครับหรือ110เมตรนะครับสร้างขึ้นเมื่อ45ปีที่แล้วส่วนอันดับที่2เนี่ยโอ้โหก็ลึกอยู่เหมือนกันนะฮะอ่านโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะต้องอ่านดีๆนะครับต้องอ่านดีๆนะครับเอาละครับข้อที่9ครับผมข้อนี้ก็สุดหินเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นกำแพงหินฉาบด้วยคอนกรีตเลยนะครับแล้วเราไปดูนี่ก่อนดูตัวนี้ก่อนนะฮะที่ไหนครับที่ไหนครับนี่ที่ไหนครับเขาบอกจะรู้ได้ไงไม่เคยไปแท็กถามอะไรเนี่ยและคำตอบที่ถูกต้องนะของข้อที่9ครับระบบรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกนะฮะคำตอบถูกต้องคืออังยองเซโยเกาหลีเหนือครับช้อยข้อแรกนั่นเองนะฮะหลายคนที่ซึ้งพยอเลยนะครับแบบเสียใจเลยนะครับตอบผิดเลยนะฮะก็คือที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเปียงยางนะฮะลึกถึง160ฟิตนะครับข้อนี้หลายคนเริ่มโมโหแล้วเดี๋ยวเดินทางไปเกาหลีเหนือเลยนะครับอย่าลืมเอานิวเคลียร์มาฝากด้วยนะฮะส่วนอันดับที่2นะฮะก็คือประเทศยูเครนนั่นเองนะครับก็อยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินเครียฟนะครับลึกถึง 105.5 เมตรนั่นเองและอันดับ3เป็นของประเทศนี้รัสเซียนะครับ86เมตรนั่นเองนะครับใครที่ตอบเกาหลีเหนือก็เก่งมากเลยนะคุณได้ไปเล่นต่อนะฮะตอนนี้เหลือแค่10 11 12 3ข้อง่ายหมดทุกข้อแสดงว่าใครผ่านข้อ9ไปได้จบแล้วนะครับคำถามข้อที่10มาครับแคนยอนหมายถึงอะไร1ทะเลสาบ2ถ้ำ3หุบเขาลึกลองนึกถึงนะฮะโอ้วันนี้ไปกับเพื่อนๆไปล่องกันเลยอ่ะแกงแคนยอนเลยอ่ะแกงแคนยอนน่ะแกงแคนยอนน่ะนะฮะ
มีความหมายว่าอะไรนะครับเราเคยได้ยินไหมครับแกรนด์แคนยอนเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่มีอะไรที่มันลึกมากนะฮะหลายๆคนบอกจบชีวิตแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะงงเก่งกองเก่งนะโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอ้อยอ้อยภาษาเหนืออ้อยอ้อยแปลว่าน่าสงสารจังเลยนะครับนะครับแคนยอนนะครับหมายถึงอะไรนะครับคนน่าจะลังเลระหว่างทะเลสาบหรือหุบเขาลึกใช่ไหมฮะถ้ำทุกคนคงตัดทิ้งอยู่แล้วและแคนยอนนะครับนั่นก็คือหุบเขาลึกครับผมหุบเขาลึกครับใครตอบข้อนี้ได้นะครับเฮเลยครับเฮเลยครับคุณนี่จ่อรับเงินนะฮะ130,000ของเราแล้วนะครับคือมันเป็นดินแดนที่มีแต่หุบเขาลึกนะครับเกิดจากธรรมชาติแต่ถ้าคิดถึงแบ็คแคนยอนแล้วนะฮะคุณก็จะนึกถึงกาแฟร้อนนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่จะพูดทำไมเนี่ยนะฮะผ่านไปแล้ว10ข้อนะครับเหลือ2ข้อสบายแล้วครับตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวหลับตาครับหลับตาแล้วเอานิ้วจิ้มมาเลยครับเพราะว่าอีก2ข้อง่ายแล้วครับคือหลับตาแล้วลองจิ้มดูเลยใช้สัญชาตญาณเอานะครับข้อที่11อันนี้นะถ้าคนที่อยู่กรุงเทพนะครับน่าจะรู้นะครับโอ้ใครไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยเสร็จเลยนะใครที่อยู่กรุงเทพช่วยด้วยนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับคำถามข้อที่11มาครับตึกใดนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล1ตึกรัฐสภา2ตึกนางรีสโมสร3ตึกสันติมไตรีครับไมตรีครับข้อไหนครับผมใครที่อยู่กรุงเทพช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วนะครับคือ3ตึกเนี้ยนะครับตั้งอยู่ในเขตดุสิตเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ในตึกเขตตึกดุสิตเหมือนกันนะครับแต่มีตึกนึงเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับตั้งอยู่ใกล้กับสวนสัตว์ดุสิตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรากำลังจะมีรัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งชื่อว่าสปายะสภาสถานนะครับและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่11นะครับนั่นก็คือข้อ1นั่นเองครับผมตึกรัฐสภาครับผมตึกรัฐสภาครับบางคนไปตอบตึกนารีสโมสรนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่าครับรัฐสภานะฮะนี่คือแกรนด์แคนยอนนะครับตึกรัฐสภาครับเดี๋ยวจะมีตึกรัฐสภาเนี่ยตึกใหม่ด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้หลายๆคนนะฮะโอ้โหไปแล้วครับไปเกือบหมดแล้วครับโอ้โหข้อนี้ไม่น่ายากนะหรือว่ามันยากไปสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับขอดูคำถามข้อที่12ครับขอดูคำถามข้อที่12ครับโอ้โหอันนี้กีฬาอะไรครับที่มันมีลูกอย่างเงี้ยครับลูกแล้ววิ่งแล้วก็ชนคนอื่นเขานะฮะกีฬานี้นะครับคือระดับแบบว่าสากลหรือระดับอาชีพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วฟังแท็กก่อนนะครับฟังแท็กดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับรอสัก8วิแล้วค่อยตอบนะครับแล้วคุณจะได้รู้คำตอบของข้อนี้นะครับเตรียมตัวนะครับคำถามข้อที่2นะครับคำสองมาครับชื่อย่อของไออเมริกันฟุตบอลของสหรัฐนะครับมันคืออะไรนะครับคำตอบคือ National Football League ครับ National Football League National Football League ครับย่อเป็น National Football League ย่อเป็นคนตอบเลย NBA ให้ตายจะโรบินนะครับNational Football League นะครับ National Football League ย่อมาจากย่อเป็นอะไรนะครับNational นะครับฟุตบอลลีกนะครับคือชื่อลีกกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะฮะระดับอาชีพในสหรัฐอเมริกานะฮะส่วน NBA เนี่ยมันคือการแข่งขันบาสเกตบอล MLB เนี่ยมันคือการแข่งขันเบสบอลนะครับและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่2นะครับคือ NFL ข้อ2นั่นเอง NFL นะครับใครตอบถูกนะฮะยินดีด้วยนะครับอันนี้คือนะฮะNFL นั่นเองนี่อเมริกันฟุตบอลนะจะมีสายตะวันตกตะวันออกแล้วก็ห้ามหันกันแล้วก็มาดวลกันสุดท้ายด้วยนะครับนี่เป็นกีฬายอดฮิตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่สามารถผ่านเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถคว้าเงินรางวัลของเราไปได้นะครับ Congratulation ครับแล้วผมก็พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วนะครับช่วยสุดแรงแล้วนะฮะนี่คือหมดกำลังที่จะช่วยได้แล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ใครที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับไป follow Instagram ด้วยนะครับ TAQ แท็กนั่นเองไป say hello ไปทักทายกันได้นะครับส่วนวันนี้คนที่ได้เงินรางวัลนะครับได้ไปคนละ 233.39
ตั้งว่า see first เลยก็คือแบบมันจะเด้งขึ้นมาก่อนเลยเราจะได้ไม่พลาดหัวใจนะครับลองไปติดตามดูนะครับจะมีหัวใจตลอดเลยนะไปอากิจกรรมกันได้หรือว่าไปชวนใครมาเล่นก็ได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยชวนใครมาเล่นแล้วใส่โค้ดของเรานะคือไม่ใช่เราใส่นะให้เขาใส่นะครับแล้วเราจะได้หัวใจหนังดวงนั่นเองครับจะได้เอาไว้ใช้เล่นในแต่ละรอบนะครับอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะครับส่วนคีย์เวิร์ดประจำสัปดาห์นี้นะฮะอย่าลืมด้วยผีถ้อยทะเลแล้วก็รถไฟฟ้านะครับถ้าหาข้อมูล3อย่างนี้3หัวข้อนี้รับรองว่าตอบคำถามของปัญญาและสามารถเอาชนะ12คำถามได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามกันเจอกับแท็กอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหนานเลยครับโอ้วันเสาร์เลยนะวันนี้เพิ่งวันอังคารเองนะครับตลอด 3-4 วันนี้ก็เป็นเด็กดีนะครับอย่าเกเรนะครับให้เกียรติพิธีกรทุกๆคนนะครับอย่าลืมรักพิธีกรทุกๆคนรักแอปปัญญาด้วยนะครับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ตามนะครับขออภัยนะตรงนี้ครับถ้ามีใครผิดสะพนสักคนหนึ่งขอให้เป็นแท็กเถอะนะครับผมวันนี้แท็กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไหวบอกไหวครับไม่ไหวบอกแท็กครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้ากับผมครับสวัสดีครับ